อยากเป็นญาติกับพระเจ้าแผ่นดินเป็นข้อความส่วนหนึ่งจากบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพจากหนังสือเรื่องตำนานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าได้อธิบายถึงสาเหตุที่พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตมีพระสนมเจ้าจอมและเหล่าข้าบาทบริจาริกาเป็นจำนวนมากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแล็บสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะสนับสนุนช่องคณะแล็บอย่าลืมกดลิงก์ใต้คลิปนี้เพื่อไปเลือกซื้อลายสติกเกอร์น่ารักน่ารักมาใช้กันนะครับซึ่งตั้งแต่ในอดีตนอกจากวัดกับวังจะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของอนาประชาราษฎรแล้ววัดและวังยังเป็นสถานที่เปรียบเสมือนที่ให้การศึกษาสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายด้วยเพราะประเพณีนิยมของไทยแต่โบราณนิยมส่งบุตรชายเข้าวัดส่งบุตรหญิงเข้าวังโดยเฉพาะบุตรหญิงที่นิยมส่งเข้าวังนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงพระนิพนธ์เอาไว้ว่าเพราะราชสำนักในสมัยโบราณเป็นบ่อเกิดแห่งคุณสมบัติและยศฐานาศักดิ์นานาประการรวมทั้งการฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้ฉลาดมีไหวพริบเลี้ยงตัวได้ไม่เสียทีคนอื่นด้วยสังเกตได้จากการที่บรรดาชาววังในสมัยก่อนๆมักเป็นคนเฉลียวฉลาดช่างเจรจาและมีไหวพริบและที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วในบทพระนิพนธ์นี้ยังได้ระบุถึงสาเหตุและค่านิยมของสมัยนั้นเหตุที่ทำให้พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตมีพระสนมเจ้าจอมและเหล่าข้าบาทบริจาริกาเป็นจำนวนมากโดยมีใจความตอนหนึ่งระบุว่านอกจากคนธรรมดาจะนิยมถวายบุตรีเข้าวังเพื่อการศึกษาอบรมแล้วผู้มีบรรดาศักดิ์สูงหรือเจ้าประเทศราชก็ได้ทำตามความนิยมของสมัยนั้นด้วยเพื่อเป็นเครื่องหมายของความจงรักภักดีและทว่าตามภาษาของคนสามัญคืออยากเป็นญาติกับพระเจ้าแผ่นดินเพราะถือว่าเป็นเกียรติและทำให้ฐานะทางสังคมของญาติวงดีขึ้นดังนั้นการที่พระเจ้าแผ่นดินไทยแต่ก่อนมีค่าบาทบริจาริกามากจึงไม่ได้ถือว่าผิดประเพณีใดการเข้าถวายตัวเป็นค่าบาทบริจาริกาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆกันคือเนื่องด้วยความพอพระทัยส่วนพระองค์ประการหนึ่งเนื่องด้วยเหตุผลทางการเมืองอาจเป็นเพื่อนค้ำจุนอำนาจการปกครองหรืออาณาจักรประการหนึ่งเนื่องด้วยเพื่อเสถียรภาพของราชบัลลังก์เพราะการมีพระมเหสีหรือพระสนมหรือเจ้าจอมซึ่งเป็นพระธิดาพระบรมวงศานุวงศ์หรือธิดาผู้มีอำนาจย่อมเป็นการประสานรอยร้าวในพระราชวงศ์หรือเป็นการค้ำจุนราชบัลลังก์ได้เป็นอย่างดีประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือเป็นค่าบาทบริจาริกาเพื่อเหตุผลทางเศรษฐกิจเพิ่มเกียรติยศซึ่งในประเภทหลังนี้เป็นเพียงคนธรรมดาสามัญแต่มีฐานะมั่งคั่งขึ้นก็ได้ถวายบุตรหญิงเพื่อยกระดับฐานะของตนซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีค่าบาทบริจาริกาที่เป็นบุตรีของขุนนางและข้าราชการสำคัญหลายคนด้วยเหตุผลทางการเมืองก็ไม่น้อยทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงขึ้นครองราชสมบัติเมื่อพระชนมายุยังน้อยไม่มีอำนาจบารมีเพียงพอดังที่ได้ทรงเล่าพระราชทานแก่พระราชโอรสปรากฏข้อความในพระบรมราโชวาทพระราชทานสมเด็จพระบรมวรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าไม่มีญาติผู้ใหญ่เจ้านายอำนาจตกอยู่กับสมเด็จเจ้าพระยาและรักษาตัวรักษาชีวิตด้วยกันไม่เอื้อเฟื้อข้าราชการก็รักใคร่น้อยพ่อกับเด็กซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาในที่นี้หมายถึงสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคผู้เป็นต้นสายสกุลบุญนาคแต่ด้วยพระบรมราโชบายและพระปรีชาความสามารถในการปกครองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในเวลาต่อมาจึงทรงสามารถที่จะค่อยๆดึงอำนาจต่างๆกลับคืนมาสู่พระองค์ได้จนหมดสิ้นทางการปกครองทรงปกครองประเทศได้อย่างราบรื่นและอาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งสำคัญที่เป็นหลักสนับสนุนค้ำจุนพระราชบัลลังก์อีกอย่างหนึ่งก็คือสายใยความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับบรรดาเจ้าจอมและข้าบาทบริจาริกาทั้งหลายซึ่งเป็นบุตรีของเหล่าขุนนางเสนาบดีผู้มีอิทธิพลในเวลานั้นก็ไม่เห็นจะผิดไปและสุดท้ายนี้ข้อมูลเหล่านี้อาจจะกลายเป็นคำอธิบายถึงสาเหตุที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตต้องมีพระสนมเจ้าจอมและข้าบาทบริจาริกาเป็นจำนวนมาก
อาจด้วยเหตุผลต้องพระราชประสงค์เหตุผลทางการเมืองเพื่อการค้ำจุนพระราชบัลลังก์หรือเป็นการเลื่อนสถานะของสุภาพสตรีในอดีตซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นค่านิยมประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตที่มีควรเอาบริบทความถูกต้องเหมาะสมของปัจจุบันเข้าไปตัดสินแล้วนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด Subscribe Like แชร์กดกระดิ่งเตือนไว้แล้วเราจะนำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในหน้าประวัติศาสตร์มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังในเวลา1ทุ่มตรงของทุกวันพุธและวันเสาร์อย่างแน่นอน